จบเมื่อไหร่เหรอจบเมื่อไหร่ให้คำตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันต้องจบให้ได้เพราะว่ามันต้องมีสังคมที่ดีกว่านี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าการต่อสู้ทุกคนก็กำลังร่วมกันต่อสู้แต่ว่าถ้าเป็นระยะเวลาที่ชัวร์ตรงนี้ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่คิดว่าถ้ามันไม่จบก็ต้องสู้กันต่อไปอะค่ะที่หลายๆคนก็ตกงานนะคะไม่ได้มีรายได้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ข้าวของก็เริ่มแพงขึ้นอย่างน้ำมันเงี้ยก็เริ่มแพงขึ้นมันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนอาจจะเริ่มคิดนิดนึงแต่ว่าคิดว่าส่วนนี้เองก็อาจจะเป็นมุมกลับที่ทำให้คนออกมาร่วมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งอะค่ะมันล้วนถูกกำหนดโดยรัฐบาลชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ถูกกำหนดโดยรัฐอะค่ะก็ถ้ามีการเปิดประเทศคนก็น่าจะออกมามากยิ่งขึ้นคุณอัวมองยังไงครับว่าเราเห็นการต่อสู้มา40กว่าปีละตั้งแต่6ตุลาระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายผู้มีอำนาจยังไม่จบสิ้นสักทีจบเมื่อไหร่ครับจบที่รุ่นเราไหมหรือจบที่เมื่อไหร่จบเมื่อไหร่เหรอจบเมื่อไหร่ให้คำตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันต้องจบให้ได้เพราะว่ามันต้องมีสังคมที่ดีกว่านี้ได้แล้วค่ะเพราะว่าการต่อสู้ทุกคนก็กำลังร่วมกันต่อสู้แต่ว่าถ้าเป็นระยะเวลาที่ชัวร์ตรงนี้ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้แต่คิดว่าถ้ามันไม่จบก็ต้องสู้กันต่อไปอะค่ะนี่ผมถามต่ออีกเรื่องนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ปี4แล้วก็ต้องถือว่าแก่แล้วล่ะนะครับสำหรับคนรุ่นต่อไปมองเด็กรุ่นต่อไปยังไงบ้างเพราะว่าคนก็สู้มายาวนานแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวมันจะต้องมีเด็กเข้าปี1ใช่ไหมมีเด็กมัธยมคุณมองพวกเขายังไงเขาแรงยิ่งกว่าพวกคุณไหมหรือว่าเขามีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่ระบบเพราะเหนื่อยล้าแล้วหรือยังไงบ้างคิดว่าเด็กลูกยุคหลังจากหนูใช่ไหมคะก็คิดว่าเป็นยุคของ Big Data ค่ะเขาได้รับชุดข้อมูลเยอะมากๆแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านหลายๆช่องทางแล้วก็เรื่องของการประท้วงคิดว่ายังไงก็ต้องน่าจะมีเหมือนเดิมนะคะแล้วเด็กรุ่นใหม่ยิ่งต้องโตมาภายใต้สภาวะการของโควิดของรัฐบาลที่มันห่วยมากๆอย่างเรียนออนไลน์ของเด็กมัธยมเงี้ยก็คือมันก็ไม่ได้เหมาะสมเลยหรือเด็กมหาลัยมันก็ไม่ได้เหมาะสมเช่นกันนะคะคิดว่าแรงเสียดทานแล้วก็จุดที่ทำให้เขาต้องออกมาเรียกร้องมันก็คงต้องมีต่อไปอะค่ะและสถานการณ์เป็นยังไงสมมตินะเห็นเขาบอกจะเปิดกรุงเทพพฤศจิกนี้เปิดประเทศนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าการฉีดวัคซีนมันอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นเช่นในต้นปีหน้าเนี่ยคิดว่าประชาชนยังจะพอใจกับการทำงานของรัฐบาลและไม่ออกมาหรือจริงๆแล้วมันจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวของประชาชนมากยิ่งขึ้นก็คิดว่ามันก็มองได้หลายมุมอะค่ะหนูว่าถ้าส่วนตัวหนูเองอะสมมติว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วมีความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คงมีความมั่นใจที่จะออกมามากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเรื่องยังไงดีเรื่องงานเรื่องอะไรที่หลายๆคนก็ตกงานนะคะไม่ได้มีรายได้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็ข้าวของก็เริ่มแพงขึ้นอย่างน้ำมันเงี้ยก็เริ่มแพงขึ้นมันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คนอาจจะเริ่มคิดนิดนึงแต่ว่าคิดว่าส่วนนี้เองก็อาจจะเป็นมุมกลับที่ทำให้คนออกมาร่วมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกสิ่งอะค่ะมันล้วนถูกกำหนดโดยรัฐบาลชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ถูกกำหนดโดยรัฐอะค่ะก็ถ้ามีการเปิดประเทศคนก็น่าจะออกมามากยิ่งขึ้น